กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของแม่นางค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันได้นะคะว่ารถราที่เราใช้อยู่นั้นควรจะบูชาแม่นางอย่างไรนะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่นางรถชื่อนามสกุลจังหวัดรวมไปถึงทะเบียนรถส่งมาที่422-1606แล้ววันนี้นี่ต้องบอกว่าแจกแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้ในครั้งนี้ยิ่งกว่าเองดอกไม้ครูบูชาพระใช่ค่ะหนูนับแล้วนะในนี้เนี่ยมีเบี้ยทั้งหมด5มีลูกแก้วที่เมื่อกี้โชว์ไป5แก้วสารพัดนึกเหรียญแก้วนาคราชใช่ค่ะแล้วก็มีเหรียญพระพิราบวันนี้มอบให้อีก5ฉะนั้นวันนี้ผู้โชคดียิ่งใหญ่มากทั้งหมด15ท่านอาจจะเป็น1ท่าน5ท่านก็ได้อันนี้ไปด้วยอาจจะได้คู่กันไปไม่แน่นะ1ท่านอาจจะมีโอกาสได้ทั้งดอกไม้ครูรวมไปถึงเหรียญบรมครูพิราบก็ได้นะฉะนั้นเซอร์ไพรส์มีตลอดนะรีบส่ง SMS เข้ามาช้าไม่ได้รีบกดมาที่422-1606นั่นเองนะคะมากันที่ในส่งของ SMS กันก่อนเลยดีกว่าค่ะครับคุณรังสีมันบูชาอะไรในบ้านนะเลขบ้าน69/1130นะครับบูชาหลวงพ่อโตนะฮะเป็นพระพุทธนะฮะหลวงพ่อโตวัดใดก็ตามนะที่มีพระนามพระองค์ท่านนะพระพุทธว่าหลวงพ่อโตบูชาสักการะขอพรหลวงพ่อโตใกล้บ้านของคุณเนี่ยศักดิ์สิทธิ์และวิเศษที่สุดแล้วนะครับส่วน3534รถคันนี้นะฮะอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจนิดนึงกับเรื่องราวของอะไรฮะก็เรื่องราวของลมยางรอรถเผาขับเคลื่อนมีปัญหานะฉะนั้นขอให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะฮะเป็นความสำเร็จให้คุณด้วยบารมีครูบูชาพระพระพิฆเนศหนึ่งองค์พร้อมกับดอกไม้ครูนะครับอันนี้ชุดแรกไม่รู้ว่าอะไรข้างในค่ะชุดแล้วครับดอกไม้ครูหนึ่งท่านนะคุณรังสีมันพร้อมกับลายเซ็นนี้นะครับเสริมธาตุทั้ง4ครับคุณรังสีมันครับได้คู่กันแบบนี้แล้วนะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะ SMS ต่อมาคุณมานพสีและเลขนำโชคค่ะลายเซ็นได้แล้วได้แล้วรับครูพระพิราบพร้อมกับดอกไม้ครูนะฮะ1ชุดเลยนะครับคุณมานพครับผมกำลังจะบอกว่าสีและสิ่งที่ถูกจรวดกับคุณนะครับของคุณเนี่ยบอลทองนะฮะกับสีขาวเป็นอำนาจเรื่องของการเงินส่งเสริมโชคลาภก็ดีนะครับแต่ถ้าสีดำนะสีดำเนี่ยจะเป็นเรื่องของกระเป๋าเอกสารนะฮะปากกานะหรือแม้แต่โต๊ะที่นั่งนะฮะส่งเสริมใช้ให้ชัยภูมิคุณเหมาะสมกับเรื่องการเงินนะครับเลขนำโชคของคุณก็จะเป็นเลข9และเลข2นะครับ92เป็นอำนาจเฉพาะคุณมานพครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญลักษณ์นะคะเรียนด้านไหนมีกรรมอะไรและขอให้อาจารย์ถาอยู่คู่รายการตลอดไปนะคะโอ้น่ารักจังเลยนะครับพูดก็ไพเราะกิริยาก็อ่อนหวานมอบภูพิราบพร้อมกับดอกไม้ครูให้ชุดครับเอาธัญลักษณ์มาดูกันนะฮะเรียนด้านไหนดีนะครับอ๋อนี่ยังอายุ14เองไม่ใช่พอสอนี่สี่อายุกี่ขวบสิบกว่านะสิบกว่าเองอ๋อสิบกว่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรียนด้านไหนดีนะครับเรียนด้านนะฮะศิลปภาษาเราเองไปเรื่องของพิธีกรนักจัดรายการแล้วก็งานด้านเรื่องของการแสดงไปได้ดีไปได้สวยนะแต่ถ้าเป็นวิคณิตนะก็จะเป็นเภสัชเป็นหมอพยาบาลไม่ได้สายนี้นะครับยังไงก็ตามแนะนำแล้วกันแต่ถ้าอยากนะรู้เรื่องกรรมสภาวะกรรมให้ระวังเรื่องของนะฮะเรื่องของสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะฮะอย่ามากักมาขังเราไม่ค่อยเหมาะสมทางด้านนั้นนะธัญลักษณ์กับไรเซนนี้นะครับน้องธัญลักษณ์นะคะเนี่ยส่งกำลังใจกันมาแบบนี้แล้วก็มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยแสดงว่าดูปิดเทอมพร้อมกับคุณแม่แนะนำไรเซนนี้เลยครับครับ SMS ต่อมาค่ะถามเรื่องของแม่นางนะคุณรังสรรค์ทะเบียนรถ9717ค่ะมีโชคลาภครับมีตอบมีแล้วก็ไม่มีตอบไม่มีอันนี้1ชุด1ชิ้นให้คุณเลยนะครับได้รับดอกไม้ครูไปนะคุณรังสรรค์นะคะมาในส่วนของสายของผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรคะจ้าชื่อจัดพลครับจัดพลนะฮะคุณจัดพลนะขอดูลายเซ็นก่อนนะฮะเดี๋ยวขอวิเคราะห์เรื่องลายเซ็นก่อนครับคุณจัดพลเคยได้ลายเซ็นครูยังครับอ๋อยังเลยครับอ๋อครับ8600ทะเบียนสวยนะครับครับเอามาดูเรื่องราวของไลเซนก่อนไลเซนนี้นะเขาบอกว่าเป็นผู้นำนะเป็นหัวหน้าเขาได้เป็นลูกน้องใครยากนะฮะดื้อเหมือนกันในเราใช่ไหมฮะค่อนข้างมีทิฏฐิเฉพาะตัวแต่ไอเส้นหลังเนี่ยเส้นหลังธาตุลมเนี่ยแสดงถึงคุณจตุพรมเนี่ยเป็นคนชอบเดินทางไม่อยู่กับที่ใช่ไหมครับจิตใจอยู่ธรรมชาติได้ดีสังคมเมืองเยอะอยู่ได้แต่ว่าชอบปีกวิเวกรอบปีนี้เริ่มทำขยันทำบุญบ่อยขึ้นนะฮะรอบปีนี้สังเกตว่ากฐินพระป่านี่จะมาบ่อยรวมถึงนะฮะของคุณเป็นคงเขาว่าเป็นผู้นำที่คงแก่เรียนใช่ไหมฮะศึกษาเราเรียนรู้นะฮะค่อนข้างจะเชื่อมั่นตัวเองสูงอีกอย่างหนึ่งศีลสมาธิปีนี้ดีขึ้นกว่าเดิมสังเกตไหมดีครับดีขึ้นเพราะว่าเหมือนว่ามีแรงบุญต้นบุญกับเรื่องของคนรอบข้างด้วยใช่ไหมครับ
พื่อนบ้างคนรอบข้างแล้วก็คือคุณเหมือนแม่อย่างหนึ่งเวลารักอะไรแล้วเคารพอะไรแหละคุณมักจะให้เกียรติกับคนอื่นใช่ไหมฮะแม่คุณเป็นคนที่คุณแม่นะฮะเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนรอบข้างสังเกตไหมเราเองก็เหมือนกันใครเจ็บใครป่วยนะฮะถ้านึกถึงฉัตรชัยฉัตรพลทุกอย่างต้องครบถ้วนสังเกตไหมดีมากเลยอ้าวคำถามเชิญเลยครับครับตอนนี้ต้องบูชาอะไรถึงจะสร้างความเกียรติให้การงานหน้าที่การงานเอารถคันนี้นะรถคันนี้นะฮะผมให้ผมแนะนำให้เอารูปหล่อองค์เหมือนหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินใช่ครับไว้ในรถนะจริงๆเนี่ยรถคันนี้ที่เหมาะสมสีดำป่ะเนาะสีดำป่ะรถคุณสีดำเนาะสีออกน้ำตาลน้ำตาลอ๋อน้ำตาลนะฮะน้ำตาลน้ำเทาเนี่ยคือประคำก็ว่านไปนะฮะเนี่ยไม่รู้ว่าตรงที่ใบฉัตรใบโพเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อเงินหรือเปล่านะผมแนะนำเลยว่าแนะนำว่าคุณก็มีนะฮะลองไว้ไอ้ด้านที่เป็นด้านสีเหลืองสีชมพูนะฮะด้านซ้ายมือนะครับเอาไว้ด้านซ้ายตรงนั้นนะฮะแล้วก็อาราธนาขึ้นวันจันทร์แล้วพร้อมถวายเนี่ยมะลิกับดอกดาวเรืองขึ้นคู่กันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นึงใช่แล้วทีเนี้ยมันมีเดี๋ยวขอดูด้านหน้ารถนิดนึงนะเดี๋ยวทีมงานเอาด้านหน้ารถนึงด้านหน้ารถฝั่งตรงข้ามมีขูดขีดด้วยนะครับต้องระวังเพราะว่ามีโอกาสจะซ้ำแผลเก่าของเดิมนะฮะใต้ล้อนะฮะนะผมไม่รู้ว่าคุณไปขึ้นที่สูงมาหรือเปล่านะฮะหรือว่าไปปีนขึ้นที่จอดรถครับขึ้นที่จอดรถจะมามันมีแผลอยู่ใช่ไหมครับมีแผลตรงนั้นมีแผลตรงนั้นจะมีซ้ำสองนะที่เดิมอ่ะอ๋อที่เดิมใกล้ๆกันเลยใช่ไหมครับแล้วแผลนั้นมันเป็นที่เดียวนะคุณฉัตรพลสังเกตไหมครับคุณถนัดข้างไหนถามจริงซ้ายหรือขวาหรือใช้สองมือครับด้านขวาครับด้านขวานะแต่บางครั้งเนี่ยด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายเนี่ยในช่วงรอบปีนี้เนี่ยจะมีโอกาสขูดขีดจนมากกว่าข้างขวาฉะนั้นแล้วกับช่วงนี้ต้องระวังเลยนะนะฮะครับผมครับปีนี้ปีชงด้วยนะปีชงแนะนำเลยนะครับว่ามีโอกาสนะให้ถือศีลภาวนานะฮะโดยเฉพาะที่บอกอะสมาธิกรรมฐานทำต่อนะยังไงก็ตามในวันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณยังไงส่งไปรษณีย์นะฮะแล้วก็มารับแผ่นวีซีดีกสิณไปนั่งนิดนึงนะครับอ๋อได้ครับครับอยู่จังหวัดอะไรฮะคุณจัดคนครับนะครับอยู่จังหวัดอะไรฮะจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดกรุงเทพครับกรุงเทพอ๋อกรุงเทพงั้นเดี๋ยวเกิดกรุงเทพนะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะมอบลายเซ็นนะฮะเป็นเพราะว่าเป็นมนุษย์สมบัตินะครับนะฮะให้คุณจัดคนไว้ไปใช้นะครับอ๋อได้ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับแล้วทีนี้มันจะมีโชคลาภบ้างไหมครับโชคลาภเป็นตัวเงินไม่มีแต่โชคลาภเรื่องการงานกับเสี่ยงดวงมีครับเปลี่ยนงานดีไหมครับอาจารย์อะไรนะฮะเสี่ยงดวงดีเปลี่ยนงานดีไหมครับเปลี่ยนงานไม่ดีไม่ดีคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แค่ตึงๆเครียดแต่ว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผมว่าบวกลบคูณหารแล้วไม่คุ้มค่าถ้าจะเปลี่ยนนี่แน่ช่วงประมาณตุลาไปๆนะครับนะครับแต่จริงๆแล้วเราเป็นชัดเจนกันไปสังเกตไหมคนดีคนชัดเจนอยู่คนที่เป็นผู้ใหญ่ยากใช่ไหมฮะครับทิฏฐิความคิดไม่เหมือนกันนะฮะแล้วเราก็เขาว่ายากดื้อดึงด้วยนะใช่ไหมได้ใช่ครับลายเซ็นนี้เลยลายเซ็นนี้เลยนะครับเอาไปสู้เขานะครับเดี๋ยวลายส่งลายเซ็นไปให้เนาะนะครับเดี๋ยวเจอกันนะมีโอกาสได้เจอกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับนี่ละฮะนี่เป็นผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาลุ้นกันแบบนี้ได้เป็นตำหนิเป็นแผลต้องบอกกันจะได้ระวังนะฮะเห็นไหมฮะคือความชัดเจนไม่ใช่อยู่แค่การวิเคราะห์อย่างเดียวนะครับมากันที่ SMS กันต่อนะคุณกัญจนพรครับสุขภาพและการเงินค่ะครูอ๋อคุณกัญจนพรนะครับการเงินช่วงนี้ขาขึ้นครับแต่สุขภาพแย่ลงระวังผ่าเจาะช่วงรอบปีนี้ด้วยมาเด่นชัด2ครั้ง2คราด้วยกันแล้วทำไงดีเจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็ปล่อยปลานะฮะ8ตัวในวันเกิดของคุณเองนะครับแล้วก็ในเซ็นนี้เลยหมายเลขเบอร์โทรขึ้นมาแล้วน้องมุ้ยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ2หมายเลขนี้กับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์เสาร์และอาทิตย์ที่4และ5เมษายนนี้รีบโทรลงทะเบียนกันเลยนะคะครับผม SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณปริทัศน์เลขทะเบียน2205บูชาอย่างไรดีอยากมีโชคการเงินค่ะเน้นการเงินใช่มั้ยฮะถ้าคุณถามอย่างงี้ผมตอบตรงๆก็ว่าให้บูชาด้วยสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนกับสถานที่ที่คุณจอดรถแล้วก็ที่ธรณีตรงนั้นน่ะจุดธูป16ดอกบอกกล่าวรถคันนี้นะสจ2205ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระแม่ธรณีให้ข้าพเจ้าคิดดีทำดีต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาแล้วก็ถวายนะฮะบุญที่ข้าพเจ้าทำอยู่ให้กับแม่นางรถคันนี้เอ่ยชื่อไว้นั่นแหละฮะโชคลาภจะมาทันทีครับคุณปริทัศน์นะคะตอนนี้บอกว่าดอกไม้ครูนี้เหลือทั้งหมด5ท่านด้วยกันส่วนเหรียญพระพิราบนะคะก็ยังเหลืออีก2ท่านนะส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ SMS ต่อมาค่ะมอบอีกท่านเลยนะครับดอกไม้ครูอีก1ชิ้นนะครับเรียงตามชิ้นไปคุณมัตตกาชิ้นนี้เลยชิ้นนี้นะฮะสีชมพูเนี่ยสวยๆครับคุณมัตตกาครับตอนนี้รู้สึกแย่
ตอนนี้รู้สึกแย่ค่ะครูทำยังไงดีตอนนี้รู้สึกแย่ครูทำไงดีคะนะมัตตะตะกานะครับอ่านว่าไงเนี่ยหนูอ่านมัตตะกามัตตะกานะครับนะฮะนะชื่อจริงๆแล้วเนี่ยสกตเนี่ยมันเป็นช่วงที่ถ้าคุณใช้เขียนตัวบรรจงยิ่งไม่ได้เลยเดี๋ยวแนะนำลายเซ็นให้ช่วงนี้มันอยู่ที่ไม่ใช่แย่อย่างเดียวยังบอกว่าความรู้สึกเราติดลบหลากหลายคนเรื่องงานก็ติดลบเรื่องของโชคลาภก็ไม่มาและรวมถึงคุณเนี่ยบางทีบางขณะเหมือนจะไม่ใช่ตัวเองในขณะเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยล่าช้าไปนิดนึงนะครับฉะนั้นลายเซ็นนี้แล้วก็พยายามถือศีล8ในช่วงวันพระข้างขึ้น8ค่ํา15ค่ําลองทําดูอย่างต่อเนื่องแล้วจะดีสําหรับคุณมัตตะกะครับจ้ะแล้วเป็นผู้โชคดีได้รับดอกไม้ครูไปด้วยนะคะส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะท่านผู้ชมนะเอาล่ะแต่ตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะชื่ออะไรคะคุณเกรียงไกรครับคุณเกรียงไกรนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ลายเซ็นรวมไปถึงเลขทะเบียนรถก่อนนะคะครับคุณเกรียงไกรอยู่จังหวัดไหนครับอ๋อผมเพื่อนผมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับแต่ทีนี้ผมมาทำการค้าขายที่พิจิตรครับพิจิตรใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวรถคันนี้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงจริงนะเดี๋ยวจะมีโอกาสไปจังหวัดอื่นด้วยนะคือณตอนนี้พิจิตรเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอกาสที่จะมาทางเนี้ยทางล่องลงทางนครสวรรค์ลงมาอีกนิดนึงระยะเนี้ยจะเกิดขึ้นช่วงประมาณปลายปีให้มานะครับให้มาเพราะว่าเราตัดสินใจทำงานคนเดียวไม่ได้อาจจะมันต้องทำกับคนอื่นด้วยนะครับคุณเกรียงไกรนะฮะมีจะเหตุปัจจัยตรงนี้กลับมาเรื่องราวของลายเซ็นที่ใช้ตัวบรรจงนะฮะเคยได้ลายเซ็นจากครูอาถาไปยังครับยังครับโอเคเดี๋ยวออกแบบให้ลายเซ็นเนี้ยบางครั้งเนี่ยคุณทำงานอาชีพอะไรต้องถามก่อนครับอ๋อค้าขายครับอ๋อค้าขายเนี่ยถ้าอยู่กับที่นะไม่ได้เรื่องเลยกับลายเซ็นนี้เป็นการเว้นช่วงเว้นวรรคระหว่างเรื่องของบริวารเรื่องของการเงินที่ฟุ้งเฟ้อแต่ว่าพอบวกลบคุณหายแล้วค้าขายไม่ค่อยจะเหลือเป็นกอบเป็นกำสังเกตไหมเราทำมาหลายปีนะแต่ว่าสิ่งที่กลับมาบางครั้งเนี่ยมันไม่เหลือเป็นกอบเป็นกำมันจะมีช่วงนึงที่จะดีขึ้นก็คือช่วงที่ผมบอกว่าจะต้องลงมาเนี่ยข้างล่างนิดนึงไปทางทิศภาคกลางเนี่ยจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้แล้วงานคุณต้องงานพัดที่นะฮะจะสร้างรายได้เกิดประโยชน์กับคุณอย่างต่อเนื่องกลับมาเรื่องรถลากันนี้นะครับถ้าเป็นสีขาวไม่ถูกโฉลกนะฮะถ้าเซ็นบอลเงินบอลทองเนี่ยบอลเงินบอลทองได้แล้วก็สีที่อีกอันนึงก็คือออกสีน้ำเงินนะครับพอได้นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยรถคันนี้นะฮะถ้าใช้เดินทางคุณมีกี่คันเนี่ยรถครับคันเดียวครับอ๋อคันเดียวนะครับรถคันนี้ระวังเรื่องนึงอะไรรู้ไหมฮะเรื่องอุบัติเหตุหนักนะครับนะฮะมันน่าจะเกิดตั้งแต่ต้นปีด้วยซ้ำไปเกิดยังครับนะฮะเพราะว่าอยู่ระหว่างช่วงไปที่เป็นข้างขวาถ้าหันหน้าเข้าเนี่ยอยู่ข้างขวาคนขับนะครับระวังจะเกิดอุบัติเหตุแรงๆนะฮะแต่ว่าไม่ถึงกับเจ็บหนักมากนะครับด้านที่เป็นไฟนะครับจะต้องมีแล้วคุณก็ต้องนี่ด้วยครับว่าณตอนนี้นะครับช่วงนี้นะครับต้องอาราธนานะทั้งบารมีพระบารมีพ่อพระคุณแม่พ่อคุณเป็นคนที่ใส่ซื่อนะฮะกอบพ่อแม่ใช่ไหมครับขอบารมีพ่อแม่เลยใช่ไหมฮะทุกครั้งที่ทำก็เป็นอย่างนี้นะฮะคุณจะขอบารมีพ่อพระคุณแม่ที่คุณอธิษฐานจิตแต่ละครั้งในการขายก็ดีใช่ไหมฮะครับแล้วเป็นคนที่ใส่ใจอะไรหรือมันน้องมุ้ยแกเป็นคนที่ใส่ใจกับที่ทางใช่ไหมครับเราไม่เคยละเมิดเลยเวลาไปขออยู่ขอกินเนี่ยขอค้าขายเขาก็จะมักใส่ใจแล้วก็บอกกล่าวเขาสิ่งที่คุณทำต้องทำต่อเนื่องนะครับครับนิดนึงปกติชอบทำอยู่แล้วครับเออใช่เนี่ยนิดนึงแต่ห้ามผิดสัจจะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเราจะเว้นว่างกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านไปนะฮะประมาณบรมครูครูบาอาจารย์นะฮะแล้วก็บ้านที่นี่แรงมากเลยผมบอกเลยว่าที่ตรงเนี้ยนางไม้นะฮะนางไม้หรือพฤกษาเทวดาที่คุ้มครองแรงฝ่าครูบาอาจารย์นะไม่ใช่ว่าแรงฝ่าเลยฮะคือเหมือนว่าเขามีของเก่าของเดิมที่มาอยู่อาศัยใช่ไหมฮะแล้วเรามาบอกกล่าวเรามาให้กินอยู่อย่างมากๆนะฮะเขาก็ดูแลเราสังเกตไหมถ้าไม่อยู่นะถ้าไม่อยู่แล้วให้คนอื่นมาอยู่เหมือนจะมีเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เดินไปมานะเหมือนเห็นจิตวิญญาณเนี่ยสังเกตไหมเคยมีคนบอกคุณไหมนะฮะเขาจะอยู่เก่าก่อนแล้วก็อยู่ด้านท้ายบ้านนะฮะเพราะที่บ้านแต่ก่อนมันเป็นบ้านป่าบ้านรกอ่ะคุณนึกออกไหมฮะข้างหลังเนี่ยทั้งมีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ที่ทั้งโค่นแล้วก็ยังขึ้นมาใหม่ก็มีใช่ไหมครับครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะฮะมันจะมีจอมปลวกหรือต้นโพเล็กๆนะฮะขึ้นมานะครับไม่สูงไม่ถึงระดับเอวอ่ะเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นมาฉะนั้นตัดได้ตัดรื้อได้รื้อถอนได้ถอนไม่ใช่นั้นมีปัญหาเรื่องการเงินนะฮะครับอ่ะคำถามเชิญครับนี่จากตัวบ้านแล้วก็ตัวรถครับแล้วอาจารย์ครับเรื่องแม่นางนี่การไหว้การบูชาต้องทำยังไงครับคือให้คุณนะฮะให้คุณบูชาเน้นเลยนะครับกุหลาบสีขาวจำนวน19ดอกในวันพระจะเป็นพระข้างขึ้นหรือข้างแรงก็ตามนะครับถ้าเราถือข้างแรงก็ข้างแรงไปตลอด8ค่ํา15ค่ําเนี่ยนะครับจ้ะคุณเกรียงไกรคะจ้าครับเดี๋ยวลายเซ็นลายเซ็นเดี๋ยวมอบให้แล้วกันนะฮะคุณเกรียงไกรครับลายเซ็นนะฮะ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะคุณเกรียงไกรนะครับจะได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS นะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะตอนนี้เหรียญบรมครูพิพิธราชเนี่ยเหลืออีก2ท่านด้วยกันส่วนดอกไม้ของครูนะยังเหลือทั้งหมด5ท่านส่ง SMS เข้ามาลุ้นที่422-1606นะคะส่วนใครที่อยากจะนำรายชื่อเพื่อรวบรวมเข้าร่วมพิธีการก็เช่นเคยนะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูตอนนี้นะคะมีเวลาโทรมาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้เลยพักกันสักครู่ค่ะครับผม